นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแฝงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์แล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเยอะเลยโรงพยาบาลในประเทศไทยนะทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยผู้บริหารล้วนแล้วแต่เป็นคนถือศาสนาพุทธแต่แปลกไหมไม่มีโรงพยาบาลไหนเลยที่สนับสนุนให้คนไข้พยาบาลและหมอกินเจมีอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลของคริสต์โรงพยาบาลมิชชั่นเคยได้ยินชื่อไหมนั่นแหละจริงจังเหลือเกินนะเขาสนับสนุนให้ทั้ง3ฝ่ายคือฝ่ายคนไข้ฝ่ายพยาบาลฝ่ายหมอในโรงพยาบาลกินมันเสียรัดเราก็แปลกใจเอ๊ะศาสนาคริสต์ทำไมมาเกี่ยวข้องด้วยคุณป้าศิริรักษ์เขาไปอ่านเจอในเอกสารโรงแรมมาบันทึกไว้เป็นหลักฐานนานมาแล้วในประวัติศาสตร์นะมีหมอจีนคนหนึ่งที่อู๋หยงจื้อแกเป็นป่วยเป็นโรคร้ายแรงรักษาตัวเองหรือให้เพื่อนๆหมอรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายยิ่งสุดลงชาวแกเป็นชาวคริสต์นะชาวคริสต์นี่เขาดีอย่างนึงคือถ้ามีอะไรกระทบกระเทือนเขาอย่างแรงเขาจะอ้อนวอนขอให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าแนะนำว่าจะให้ทำไงดีเขาก็นั่งพนมมือนะทำจิตให้สงบแล้วเอาคำพีไว้ที่อุ้งมือนะพอจิตสงบแล้วจะอะไรก็แล้วแต่คำพีหล่นมาที่พื้นเปิดหน้าตรงกับคำตอบของพระเจ้าเลยว่าที่แกป่วยอยู่ขนาดนี้ทำไมถึงจะหายหน้านั้นบอกเอาไว้ว่าไงพระเจ้าสร้างโลกครับสร้างผู้ชายคนแรกชื่ออาดัมอาดัมผู้หญิงคนแรกชื่ออีวาอีวาพระเจ้าบอกไว้ว่านี่ฟังให้ดีนะพระเจ้าบอกไว้ว่าผลไม้มีผลและมีเมล็ดอยู่บนต้นไม้ใช่พืชผักมีต้นผักและเมล็ดอยู่บนพื้นดินใช่ต่อไปนี้ฟังให้ดีนะทั้งพืชผักและผลไม้คืออาหารทั้งหมดของพวกเจ้ามนุษย์ทั้งหลายอาหารของมนุษย์จริงมีแค่พืชผักผลไม้นั้นไม่มีเนื้อสัตว์นะโอ้โหอู๋หยงชื่อเจ้าก็ใจเอ๊ก็กินเนื้อสัตว์เขาว่าแข็งแรงแล้วอยู่ๆพระเจ้าจะให้เลิกได้ไงทำไปทำมาเขาเห็นว่าไหนๆจะตายแล้วลงเชื่อพระเจ้าสิหันมากินมังสวิรัติหันมากินเจรักษาไปไม่กี่ปีหายเครื่องเลยไม่เป็นเลยเห็นไหมเนี่ยมันได้ผลไม่น่าเชื่อการที่ใครก็ตามได้ยินเราคุยกันมาเนี่ยนะคงจะเป็นประโยชน์เขาอาจจะเห็นประโยชน์จริงๆเพราะลุงเอาตัวเองเข้าไปฝากอุปสรรคต่างๆนะเขาอาจจะหันมาเริ่มกินมังสวิรัติดีหรือคนที่กินมังสวิรัติอยู่แล้วกินเจอยู่แล้วจะได้กินได้บ่อยขึ้นโอ้ยิ่งดีหรือบางคนกินตลอดชีวิตตามลุงไปเรื่อยยิ่งดีใหญ่เมื่อกี้รู้เปล่าเจอลูกค้าคนหนึ่งเขาเรียกลุงว่าคุณพ่อลุงยังไม่มีลูก คุณพ่อจำลองพ่อจำลองผมกินเจมาตลอดเพราะผมตามคุณพ่ออ้าวลุงไม่เคยประกาศที่ไหนเลยว่าลุงกินเจซึ่งมาประกาศที่นี่ที่สารีโซท่านนี่แหละนะ นะเพราะอ่านถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องดี คนที่ยังไม่เคยกินลองทานดูสิครับ คนที่กินบ้างแล้วลองทานมันบ่อยขึ้นถ้ากินได้ทุกวันยิ่งดีใหญ่ครับยิ่งดีแล้วก็
มันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองนะครับตามแต่ที่สามารถทำได้นะและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกและยิ่งพูดไปมันยิ่งแปลกใหญ่นะแปลกมากๆเลยเรื่องอาหารเจที่ลุงบอกไว้เนี่ยนะเรื่องการกินอาหารเจเนี่ยมีประโยชน์มีอยู่วันนึงครับปกติลุงไม่ค่อยได้ขึ้นเครื่องบินนะก็ลุงประหยัดนะมีอยู่วันนึงก็ออกค่าเครื่องบินให้ลุงไปพูดธรรมะให้ชาวบ้านฟังที่ไหนไม่รู้ที่ต่างจังหวัดล่ะคะที่ต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินมาพอนั่งเครื่องบินปั๊บผู้ที่บริการประชาชนบนเครื่องบินหญิงที่ชื่อว่าแอร์โฮสเตสแกก็มานั่งคุยอยู่ไม่ไกลจากลุงเท่าไหร่นะแกบอกลุงจำลองข้าลุงจำลองหนูแปลกใจจังเลยหนูมีลูกชายอยู่คนนึงอายุ8ขวบหนูถามเขาว่าทำไมเขากินมังสวิรัติเขาบอกว่าผมไม่อยากอยู่ด้วยชีวิตของผู้อื่นครับโอ้โหลุงเลยบอกไปนี่เป็นคำคมนะครับคำคมของผู้ใหญ่แต่ลุงไม่ได้เติมไปถ้าเติมไปให้ครบเดี๋ยวแกจะเสียใจเป็นคำคมของผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่เองไม่ได้ทำเด็กเอาไปทำเป็นคำคมของผู้ใหญ่แต่เด็กเอาไปทำผู้ใหญ่ไม่ได้ทำใช่ครับพอแล้วแต่ลูกออกไปพอมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่นั่งเครื่องบินที่นั่งใกล้ๆลุงนะก็หันมาบอกลุงว่าลุงจำลองคะกลับไปนี่หนูจะกินมังสวิรัติเริ่มอาทิตย์ละวันในวันเกิดของหนูลุงบอกว่าเอาเลยอาจารย์แกเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นะควรจะเกษียณแล้วของมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งลุงบอกว่าเอาเลยอาจารย์อาจารย์กินวันเกิดอาทิตย์ละวันอาจารย์เกิดวันอาทิตย์อาจารย์กินวันอาทิตย์เลยถ้าคุณเกิดวันไหนก็กินวันนั้นแหละเอาละแต่ถ้าอาจารย์ทำได้อาจารย์ขยายวันเกิดไม่มีใครว่าอาจารย์เกิดอาทิตย์เกิดจันทร์กินมันสองวันทิศจันทร์คานพุธไปถึงเสาร์เลยยิ่งดีใหญ่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมแกอายเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยใหญ่ของประเทศไทยจวนจะเกษียณแล้วยังคิดไม่ได้เลยก็ให้เด็กตายขวบมันคิดได้ไงไม่อยากจะอยู่ด้วยชีวิตของผู้อื่นเห็นไหมครับแกเลยเริ่มกินบ่อยมากขึ้นเลยแกเกิดทุกวันเลยทีนี้ครับครับใช่ครับคุณลุงจำลองมองเรื่องของเทศกาลงานเจยังไงบ้างคะคือทุกปีเนี่ยมีการจัดทุกเดือนตุลาคมและเป็นประจำทุกปีน่าจะขยายต่อไปไหมหรือควรจะมีทั้งปีเลยคะปีละครั้งก็พอแล้วนะ ปีหน้า ปี2562เทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่วันที่29กันยายนโอ้เริ่มเร็วมากขึ้นนะคะถึง7ตุลาคมลุงถามเข้ามาแล้วการกินเจมากๆนี่นะช่วยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เกษตรที่ไม่ใช้สารพิษเลยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่ายายิ่งคนกินเจมากกินมังสวิรัติมากเท่าไหร่เกษตรอินทรีย์จะเผยแพร่ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นมาคุยกับคนเอทีวีเดิมในสุวรรณเลยต้องคุยความหมายให้ฟังนานมาแล้วสถานีของหนูที่เอทีวีนะกำลังจะเจ๊งเพราะอยู่ได้ด้วยการโฆษณาของบริษัทร้านต่างๆแต่เอทีวีนี่พูดตรงไปตรงมาใครทำอะไรไม่ถูกก็บอกเขาไม่ถูกมันไปกระทบกับเขาเขาลักษณะก็เลยไม่โฆษณาเขาจะเจ๊งเลยเลยตัดโฆษณาเลยแล้วก็ไม่มีรายได้เลยใช่หรือมีก็มีน้อยมากลุงก็บอกคุณสนธิริมทองคุณบอกสนธิขายปุ๋ยอินทรีย์ดิสนธิก็ครับครับแต่แกไม่รู้จะขายยังไงเพราะแกไม่เคยแกเคยแต่จัดสื่อบริหารสื่อจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งหนูจำได้ไหมตอนนั้นแกถูกยิงด้วยกระสุนนับเป็นร้อยนัดนอนแบบอยู่ที่โรงพยาบาลลุงและป้าสิริรักไปเยี่ยมแกบอกพี่รองช่วยขายปุ๋ยอินทรีย์เอามาช่วยเอทีวีหน่อยลุงเลยเอามาตั้งคล้ายๆตั้งบริษัทนะแต่บริษัทเล็กมากมีอยู่6คนผู้จัดการคนหนึ่งไปถึงคนขับรถมี6คนนั่นแหละไม่ต้องลงทุนสักบาทนึงนะขายปุ๋ยเอทีวีจากขวัญดินค่ะได้ยินไหมเดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่นะมีค่ะแต่คำว่าเอทีวีเขาแห่ออกเพราะตอนจดทะเบียนครั้งแรกมันไม่มีค่ะ
ขาฟ้องร้องเราก็เหลือปุ๋ยขวัญดินนะคะปุ๋ยอินทิราขวัญดินลงตกลงไว้แล้วประกาศทั่วไปจนถึงวันนี้ว่ากำไรทุกบาททุกสตางค์โอนให้เอสทีวีหรือนิวส์วันที่เป็นอยู่ในนี้นะไม่น่าเชื่อครับพูดไปถ้าไม่มีหลักฐานอย่าหาว่าโกหกมีหลักฐานค่ะคุณลุงเปล่ามีหลักฐานที่บันทึกไว้ว่าขายไปได้เพียง3ปี10เดือนยังไม่ครบ4ปีเลยนะเดือนนี้ขายได้เท่าไหร่ลุงก็จดไว้เดือนหน้าขายได้กี่พันเดือนนู้นขายได้กี่หมื่นนะและการขายปุ๋ยอินทรีย์ขวัญดินเนี่ยเราขายแบบเล่นตัวด้วยเพราะปุ๋ยเราดีสินค้าอื่นนะหนูไปซื้อเขาเอามากินเอามาใช้แล้วไปจ่ายเงินทีหลังได้แต่ปุ๋ยขวัญดินช่วยเอทีวีนี่ต้องจ่ายเงินก่อนครับไปจ่ายเงินเลยแล้วก็ถึงไปรับปุ๋ยทีหลังเอาถึงขนาดนั้นนะไม่จ่ายบางไม่ต้องเอาปุ๋ยไปจ่ายก่อนนะจ่ายก่อนด้วยจ่ายก่อนด้วยกราบขอบพระคุณนะคะคุณลุงขอเป็นตัวแทนกราบขอบพระคุณคุณลุงกับความมีน้ำใจแล้วก็ดูแลสถานีแล้วก็พนักงานทุกท่านนะคะณที่นี้ด้วยคือลุงนี่เห็นว่าชาวไร่ชาวนาจะเอาตัวรอดได้ต้องทำแบบเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ยาฆ่ายาไม่ใช่ปุ๋ยเคบีนะลุงบุกเบิกมาตั้งแต่ตั้งเป็นผู้นำที่เมืองการมาหลายปีแล้ว คือเกษตรกรคนไหนทำท่าจะไม่ไหวมาอยู่กับลุงลุงจะให้ใช้ที่ของมูลนิธิที่เป็นผู้นำมาครอบครัวละ5ไร่แล้วปลูกไปเลยแต่ต้องมีข้อแม้นะหนึ่งต้องเลิกกับใบยมุกไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันสองต้องใช้เป็นเกษตรอินทรีย์แท้ๆเท่านั้นคือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่ายาต้องปลอดสารพิษเท่านั้นด้วยใช่โอ้โหเขาอยู่รอดมาได้อย่างสบายเลยนะบางครอบครัวหลายครอบครัวส่งลูกไปเรียนสูงถ้าเห็นมันเรื่องมาจากอะไรรู้ไหมลุงนี่เป็นคนที่ชื่นใจในหมดทุกวงการพอลุงเริ่มสนับสนุนเกษตรอินทรีย์รัฐบาลสมัยหนึ่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งชาติคณะกรรมการระดับชาตินะในการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เอาอธิบดีกรมสำคัญของกระทรวงเกษตรเป็นกรรมการเอาคนใหญ่ที่สุดในกระทรวงเกษตรคือปลัดกระทรวงเกษตรเป็นรองประธานกรรมการเอาคนที่จำลองเป็นประธานกรรมการมันก็ดังใหญ่สิพอลงมาเปิดขายปุ๋ยขวัญดินโอ้โหเลยทำให้กระบวนการปุ๋ยเคมีหันมาเล่นงานฟ้องร้องอุจจาระจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังมีคดีความอยู่เลยนี่แหละครับฉะนั้นที่ลุงพูดไปนี่สมเหตุสมผลทุกประการครับไม่ใช่อยู่ดีๆมาคุยโว้อวดแต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์จริงๆลุงดีใจครับที่นิวส์วันหรือเอสทีวีเดิมได้ช่วยจัดรายการนี้ขึ้นขอบคุณทุกคนของนิวส์วันเอสทีวีเดิมและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ด้วยครับโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง